แต่ล่าสุดกำลังจะมาลงจอละครอ๋อพีเรียดโรแมนติกจ้อยสบันงาเรื่องนี้เห็นใบเฟิร์นถ่ายอยู่นานมากเหมือนกันทางช่อง3จิ้นฟินกันไปกับเฟนโซนเนาะตอนนั้นแล้วก็จิ้นกันมาเรื่อยๆหลายคนเขาก็ลุ้นว่าทำไมไม่เป็นแฟนกันเยอะนะครับเยอะอยู่ครับเพราะว่ามีทั้งคอนเฟิร์มแล้วก็ยังไม่คอนเฟิร์มอย่างนี้ครับแล้วก็ยังรอดูสถานการณ์ทุกวันทุกวันอยู่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อสวัสดีคุณพี่พ่อสวัสดีคุณพี่ทอนค่ะสวัสดีค่ะไกลเข้ามาอีกนิดเด้อชิดๆแล้วเข้ามาอีกหน่อยยังไม่เป็นอีกเหรอง่วงติดยังใกล้แล้วพี่ฉันไม่ฉันติดแล้วติดอะไรอ่ะติดผัวไม่มีค่ะฉันติดโอมิครอนจากผัวโสดข้ามปีเรามีผัวเลยเหรอไม่มีฉันโสดก่อนตอนปีที่แล้วยังมีอยู่ตอนนี้โสดเลยหรอแล้วของผัวเป็นยังไงใน Facebook อ่ะก็เบื่อไม่ชอบให้เป็นนานๆรู้สึกว่าเราสามารถยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้พูดถึงโอไมครอนหลอดไปใกล้ชิดผู้ติดเชื้อมาหรอไม่มีฉันไม่ได้ไปทางนั้นฉันไม่ค่อยชิดอีรุดอีรุดกลับเข้าเรื่องคุณผู้ชมกลับเข้าเรื่องคุณผู้ชมเราได้พูดถึงโอไมครอนยินดีต้อนรับก่อนยินดีต้อนรับก่อนโอเคกับเขาเลยนะคะเราจะขอต้อนรับคุณชมก็สู่รายการโอ้โหบันเทิงเทปหลังปีใหม่เทปหลังปีใหม่เรื่องอะไรใหม่ๆมาให้ชมกันถูกต้องเขาจิ้นกันไม่ไหวแล้วเรื่องนี้แน่นอนเพราะว่าจากภาพยนตร์เรื่องเก่าที่เขาแสดงด้วยกันเธอคะเป็นกระแสไปทั่วประเทศเธอกำลังจะพูดถึงใบเฟิร์นและคุณนายน้องใบกับน้องนายก็จิ้นฟินกันไปกับเฟนโซนเนาะตอนนั้นแล้วก็จิ้นกันมาเรื่อยๆหลายคนเขาก็ลุ้นว่าทำไมไม่เป็นแฟนกันเขาเชียร์ให้เป็นแฟนกันนะคุณเนี่ยเพราะว่าเคมีมันได้แต่เขาบอกว่ายังไงก็เป็นเพื่อนไปแล้วเฟนโซนเฟนโซนจริงๆแต่ล่าสุดกำลังจะมาลงจอละครอ๋อพีเรียดโรแมนติกสร้อยสบันงาเรื่องนี้เห็นใบเฟิร์นถ่ายอยู่นานมากเหมือนกันทางช่อง3เรียกได้ว่าใช้เวลาถ่ายนานมากเจอโควิดเจออะไรไปอีกเนาะก็เขาบอกว่าฟุ้งฟิงมากเรื่องน่าสนใจใบเฟิร์นเป็นลูกคุณหนูเจ้าหญิงสูงศักดิ์แล้วก็ตกอับครอบครัวตกอับเพราะมีเรื่องของสงครามเข้ามาเกี่ยวเหมือนเธอไหมใช่ฉันตกอับเพราะผัวไม่เลี้ยงเสร็จทีนี้พระเอกเป็นลูกเจ๊กข้างบ้านเจ๊กก็ได้มันก็เหมือนกันแหละพี่โดนหยามเหยียดใช่ไหมแล้วเขาก็มาต่อสู้เพื่อก้าวกลับไปสู่จุดเดิมเขาจะรักกันยังไงอ่ะไม่รู้ระหว่างทางคงจะแบบว่าสะดุดก้อนหินแล้วล้มทับกันแล้วก็รักกันแต่เรื่องจริงเขาก็ฟุ้งฟิงกันฟุ้งฟิงไปดูไหมไปดูเลยไหมไปดูสร้อยสบัญญาแค่นี้ก็พออยากจะขอบคุณชื่อเสียงของวงตระกูลเราขึ้นมาเห็นไหมครับทุกคนที่เคยทำกับเราต้องเสียใจแล้วใบเฟิร์นคือแบบว่าแซงไม่รู้คุณหัวถูกแล้วเพราะว่าผิวอะให้ผิวเป็นคนจนไม่ได้นะใบเฟิร์นอะถ้าผู้หญิงคนนึงจะได้พี่อุ่มมาพาซิลี่ไม่ได้แปลว่าเรื่องไหนพี่อุ่มคือเรื่องนั้นขนลุกคือพี่เจี๊ยบเออแค่ใช่ไหมใช่น้องนายพี่ชายเนี่ยนายหล่อมากไอ้ไปโรบินฮูดโอ้โหคิวบูเตะขาหลังเมื่อกี้อยากเป็นโจรอะคิวบูก็เรียกว่าดีเริ่มฟินก็โอเคดูดิความน่ารักมีเรื่องนี้เคมีมันมีอยู่แล้วมันง่ายมันง่ายเลยแล้วดูแล้วพอนายใส่สูตรอ่ะสบันงานนี้ไว้ใกล้ๆหัวใจงานสองหัวใจที่รอการพิสูจน์ว่ะงานดูไว้พวกงานมีพี่อยู่ชื่ออะไรนะเอกชื่ออะไรนะชื่องางาสร้อยสบันงานเคมีเข้ากันคุณผู้ชมทั้งน้องนายทั้งใบเฟิร์นเป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าดูและหลายคนก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ยังรอดูอยู่เพราะว่าเขาปิดกล้องกันไปแล้วสำหรับนายก็ไปเฟิร์นเนาะยังไงก็รอติดตามกันได้เร็วๆนี้ทางช่อง3 HD โอ้ยนะคะสุดๆอ่ะก็ต้องรอดูอ่ะก็ฝากน้องนายกับไปเฟิร์นไปด้วยละกันอ่ะช่องที่2ค่ะพี่พายังไงช่องที่2ยังไงคนนี้หล่อเหมือนกันคนนี้แบบสั่นเลยเหรอสั่นจะทำหน้าสั่นคนนี้พอพูดถึงชื่อเขาอ่ะสิ่งแรกที่นึกอ่ะนึกถึงขอโทษไม่ได้ลามกอะไรห่อหมกหิวข้าวหรอมันจะสีหรอห่อหมกจะสีหรอเพราะว่าเวลาเขาไปเล่นคอนเสิร์ตเขาจะชอบพกห่อหมกไปด้วยเธอแล้วต้องนั่งขอบเวทีถ้าคนนี้เล่นต้องยืนขอบเวทีเท่านั้นแล้วก็เงยอย่างนี้เลยเงยแล้วเรารอรับทั้งฝนเลยอะไรเพราะว่าคนนี้เขาเล่นคอนเสิร์ตแบบเขาเดาแรงเขาเดาเต็มที่มันก็คือครูเต้ยอยากพิวัฒน์นั่นเองเฮ้ยหล่อร้องเพลงเขาได้ไหมหากได้ฟังเพลงนี้กลับมาก็ได้ฟังเขาลองจริงๆเหรอเพลงนี้เขาลองจริงๆเหรอลองจริงๆวันนี้ใครพาไปคุยกับคุณโพเต้ย
คุณน้ำผึ้งคุณใส่น้ำผึ้งอยู่แล้วเขาไปเองอะไรเลยแล้วการน้ำผึ้งอินดี้อะไรเนี่ยย้อนให้คุณใส่น้ำผึ้งก็เลยนะเขาไปซึมเซาะมาว่าแบบโควิดเสียรายได้ความอยากรู้ความหมายคำว่าซึมเซาะคือเราไม่ใช่ว่าคิดอะไรตอนนั้นแล้วก็พูดคิดได้ออกโอเคคือซอกแซกตอนแรกจุ๊บแจงไปสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ค่ะเสียรายได้กว่า7หลักจริงไหมไปฟังก็ช่วงแรกก็หนักครับแต่ว่ากำลังจะดีขึ้นครับแต่ว่ามาเจอไอ้สายพันธุ์ใหม่ไอ้โอไมครอนนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะเลื่อนอีกแล้วครับเริ่มจะเลื่อนจะยกเลิกงานคอนเสิร์ตอีกแล้วครับเยอะนะครับเยอะอยู่ครับเพราะว่ามีทั้งคอนเฟิร์มแล้วก็ยังไม่คอนเฟิร์มอย่างนี้ครับแล้วก็ยังรอดูสถานการณ์ทุกวันอยู่ครับก็ยังรับอยู่นะครับยังรับครับอย่างเช่นพวกงานประจำปีอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างตัวศิลปินเองจริงๆถ้ากับงานพวกนี้เขาจะเว้นระยะห่างอยู่ครับแบบหน้าเวทีจะมีรั้วกั้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็คนมางานต้องใส่แมสต้องไอมีอะไรครับฉีดวัคซีนต้องอะไรเขามีมาตรการของงานเขานะเสียดายนะครับแล้วก็แอบเป็นห่วงพี่น้องชาวไทยนะครับเพราะว่าน่าจะได้ใช้ชีวิตปกติแล้วนี่ครับก็ยังไม่มีอะไรให้มันแบบต้องมาเดี๋ยวก็งานนั่นงานนี่งดอาชีพนั้นอาชีพนี้โดนผลกระทบหลายอาชีพนะครับยิ่งเป็นอาชีพนักดนตรีครับเจอมาตั้งแต่2ปีที่แล้วยังตอนนี้ยังไม่ได้ทำงานน่าเห็นใจนะครับแบบถ้าที่ผ่านมามันก็7หลักนะครับครับมันหลายงานครับก็ดีใจนะครับที่พี่ๆแต่งหน้าให้นะครับอย่างผมนี่ก็ทำ2ชั่วโมงครับกว่าจะได้ทรงนี้ก็ดีใจครับที่ทุกคนให้กำลังใจครับผมครับเขาก็แบบยังไงครับตื่นเต้นนะครับมันก็แปลกตาดีครับเพราะปกติจะเห็นแค่แบบผ้าคาดหัวแล้วก็โดดบนเวทีนานๆทีก็จะเห็นลุคที่มันแบบแสกกลางอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีอยู่ครับพี่เขาก็ทำให้สวยครับก็มีนะครับดูแลหน้าดูแลผิวเงี้ยครับก็ว่างก็หาเวลาไปดูแลครับก็เดี๋ยวรับงานแบบนี้มันดูไม่ดีครับก็มีเวลาก็จะไปดูแลครับเป็นยังไงเข้าตาหรือมั้งปุ้งปุ้งปุ้งเข้าตาแล้วก็เสียเจ็ดหลักแต่ว่าฉันก็เสียเหมือนกันนะเสียอะไรเสียตัวเจ็ดหลักไม่ได้เลยเสียกระสอบไฟฟ้าไม่นับหนูคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเลยเถิดว่ากันพูดก็พูดแต่ว่าครูเต้หล่อได้เลยได้ไม่ติดไม่ติดเลยข้อสุดท้ายที่3ดีกว่าพี่พายเราจะพาไปมูกันหลังปีใหม่แบบนี้แล้วก็ต้องมูต้นปีแล้วก็ต้องมูหนักเลยค่ะช่วงต้นปีต้องถามก่อนว่าหล่อนเชื่อเรื่องพญานาคไหมพ่อปู่ฉันเคยไปคำชะโนดมาแล้วแต่ยังไม่เคยไปถ้ำนาคาแต่วันนี้เราไม่ได้ไปทางคำชะโนดและถ้ำนาคาเราไปที่ไหนคะเราไปที่วัดถ้ำคีรีธรรมจังหวัดกาญจนบุรีค่ะอุ้ยที่นี่เขามีเรื่องดังเรื่องพญานาคเขามีพ่อปู่นิรกาลพญานาคตระกูลสีดำอุ้ยขังมาศักดิ์สิทธิ์คือรู้สึกถึงได้ถึงความขังแค่พูดว่าเป็นพญานาคตระกูลสีดำจริงๆแล้วก็เราได้พูดคุยกับท่านเจ้าวาดด้วยในเรื่องของการหล่อพระทำบทนั่นนี่เราก็จะส่งต่อความบุญมีประโยชน์อันนี้น่าสนใจใส่มูชอบน่าสนใจเพิ่มครูไม่ได้ไปไงเขามีประโยชน์คุณประเทศไปอีกแล้วคุณประเทศไปอีกแล้วงั้นคุณประเทศพาทุกคนไปทำบุญในเบรกที่3ตามคุณประเทศไปค่ะไปเมืองกาญจน์กาญจนบุรีปอเช่อยู่ที่วัดถ้ำคีรีธรรมนะคะสำหรับใครนะคะที่เป็นลูกหลานพญานาคหรือศรัทธาบูชาพญานาคอยู่นะคะห้ามพลาดวันนี้เลยค่ะเพราะที่นี่นะคะมีทั้งพ่อปู่นิลการนะคะดูสิค่ะองค์ดำอยู่ตรงนี้ค่ะและแม่ย่ากัญโญดีองค์สีขาวอยู่ด้านนี้หูของจริงนะคะสวยสดงดงามขนลุกมากเลยค่ะและด้านบนนะคะยังมีถ้ำที่เชื่อว่าพญานาคอาศัยอยู่เดี๋ยวปอเช่จะพาทุกคนไปดูกันค่ะถึงท่านตั้งอยู่บนเขาเมืองทุกคนต้องไปรอที่ปากทางขึ้นถ้ำเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของวัดพาขึ้นไปเนื่องจากเคยมีคนหลงอยู่ด้านบนซึ่งจะเปิดให้ขึ้นเวลา 9:00 นถึง 16:00 นระยะทางไม่ไกลและไม่โหดเท่ากับที่อื่นๆโดยระหว่างทางจะพบกับองค์พระศิวลีด้วย
เมื่อถึงปากถ้ำทุกคนต้องยกมือขอหลวงปู่พญานาคว่าขอเข้าไปชมบารมีและขอถ่ายรูปซึ่งด้านในมืดมากจำเป็นต้องพกไฟฉายไปด้วยนะคะขอพรทุกอย่างดังที่ลูกหวังไว้ปู่นี้อวยพรให้เจ้าสมหวังด้วยเถิดสิปู่องค์ดำอยู่ทุกทิศทั่วไทยหากมาช่วงเช้าคนก็จะน้อยแต่หากมาสายหน่อยคนก็จะเยอะอย่างที่เห็นโดยบารมีของพ่อปู่นิลการและแม่ย่ากัญญาวดีนาคีเทวีก็เป็นที่ยอมรับว่าศักดิ์สิทธิ์มากสังเกตได้จากของที่ถูกนำมาถวายและการรำแก้บนโดยเฉพาะหากใครขอเรื่องเงินทองแล้วก็มักจะสมหวังทุกรายสำหรับใครที่กำลังอยากทำบุญใหญ่ในช่วงต้อนรับปีใหม่นี้ก็แวะเวียนมาที่วัดถ้ำคิรีธรรมกันได้เพื่อร่วมสร้างโบสถ์มูลค่ากว่า27 ล้านบาทซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างโดยสามารถเข้าไปดูความคืบหน้าจากเพจ Facebook ของทางวัดได้เลยค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาในการพัฒนาวัดสร้างวัดวัดเราแบบนี้ก็กำลังแบบสร้างโบสถ์แต่ว่าโบสถ์น้ำพุทธตามพระโบราณที่ได้จัดเอาไว้ครูบาอาจารย์ได้สอนเอาไว้มาพูดที่ไม่มีหน้าต่างแต่เป็นการประตูเดียวตอนนี้ทางวัดเราก็กำลังดำเนินการสร้างตามขั้นตอนพอดีเป็นช่วงปิดทักไปช่วงโควิดพอในช่วงโควิดซาแล้วก็ให้ช่างเข้ามาตอนนี้ขึ้นเสาไม่กี่วันเราก็จะขึ้นกำแพงแล้วก็เชิญชวนญาติโยมทั้งหลายที่ศรัทธาในศาสนาเราร่วมกันสร้างช่วงธนบุรีศาสนากันแล้วว่าใครจะมาไหว้ขอพรองค์ปู่องค์ย่าขอพรพี่เนตก็ได้ตามทางสาธุเลยสาธุเลยสาธุใครที่เคยไปเมืองกาญก็แวะกันไปได้นะคะอยู่อำเภอเมืองนี่เองน่าสนใจแล้วก็ขอบคุณคุณปอเช่ด้วยที่ตามไปถ่ายถึงในถ้ำมาเลยโอ้นางลงไปยันในถ้ำครบรถค่ะกับทั้งคืนวันจันทร์วันนี้นะคะปิดท้ายส่งท้ายก่อนนอนสั่งดีกันไปเลยทีเดียวเชียวก็รายการอื่นเขาไปรายการเราก็ต้องไปป้าพี่พายอะไรแบบนี้รายการไหนเขาไปเราไปที่ไหนคาซาฟาคาตาพาไปมูเดอะโกเราไปที่แรกเดอะโกซีเคทก็ไปเราไปที่แรกหรอโอเคที่แรกโอเคที่คุณมาเชื่อไปโอเคเราเดี๋ยวเราไปแซงวันที่เอาได้อ่ะคืนนี้ยังไงครับพี่พายก็ต้องขอบอกว่าหมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้แต่ก่อนที่จะจากไปอยากฝากคุณผู้ชมว่าห้ามพลาดเด็ดขาดอย่างไรงานคมชลึกอวอร์ดครั้งที่18ที่จะถึงเพราะว่าใกล้จะเปิดโผล่แล้ว17มกราคมนี้ถูกต้องวันที่17รู้พร้อมกันทั่วโลกนะคะโอ้ว่าแต่ละสาขานี้มีใครเข้าชิงบ้างแล้วก็ประกาศผลในวันที่19มีนาคมที่ศูนย์วัฒนธรรมประเทศไทยฉันแอบรู้มาแล้วตาสอยู่นะแต่ฉันพูดไม่ได้พูดไม่ได้หรอถ้าพูดจ่ายกี่บาทไม่จ่ายเลยเขาไล่ออกโอเคเพราะฉะนั้นเราจะไม่หลุดในวันนี้คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในวันต่อไปนะคะกับรายการโอ้โหบันเทิงแน่นอนว่าเราจะเอาเรื่องราวแซ่บๆกลับมาพบกับคุณผู้ชมเหมือนเดิมค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอ้โหบันเทิงตึงจะตึง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 